การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนกระบวนการการจัดการศึกษามีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนทางด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัยและทักษะพิสัยซึ่งกระบวนการการจัดการศึกษาที่ดีช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้คุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการแก้ปัญหาสังคมและการพัฒนาประเทศจึงควรมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนอันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปอย่างที่เหมาะสมควรปลูกฝังให้นักเรียนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นประถมศึกษาเพราะเป็นวัยเริ่มต้นการศึกษาและเรียนรู้สิ่งต่างๆหากได้เรียนรู้สิ่งดีงามตั้งแต่เริ่มย่อมส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีต่อไปผู้วิจัยมีความสนใจศึกษารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมผ่านการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสหวิทยาเขตสามชุกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3เชิงพุทธบูรณาการเพื่อพัฒนาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไทยในศตวรรษที่21ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในชีวิตประจำวันและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงสามารถเป็นลักษณะนิสัยที่ดีได้โดยบูรณาการเชิงพุทธบูรณาการผ่านการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาพัฒนาปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไปการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนามีการวางแผนการสอนโดยยึดแผนการจัดการเรียนรู้เป็นสำคัญมีการเตรียมการสอนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้มีการนำเข้าสู่บทเรียนกำหนดวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนโดยการนำกระบวนการ active learning บูรณาการกับวิชาพระพุทธศาสนานำเกมเทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัยมาบูรณาการนำมาปรับใช้กับนักเรียนและวัดผลประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสรุปผลการจัดการเรียนรู้ PLC ในชั่วโมงประชุมครูทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเกิดหลักความดีทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานกระบวนการที่สอนด้านactive learning อ่ะอย่างแรกก่อนเราต้องเข้าใจว่าเด็กยุคปัจจุบันเนี้ยมันไม่เหมือนกับยุคเราเอาเทคโนโลยีที่เด็กเขาใช้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเพื่อให้เราเนี่ยเป็นเสมือนกับเพื่อนของเขาไม่ให้เขามองเราเป็นศัตรูนี่คือขั้นตอนของ active learning คือไม่ทําให้เราเป็นศัตรูกับเขาทําให้เขาเนี่ยรู้สึกอยากฟังอยากเรียนรู้แล้วก็อยากเข้าใกล้เราเจอการหนึ่งเลยเราต้อง active learning จากคำพูดเราต้องตื่นเต้นนำเกมต่างๆเช่นวันนี้ก็คือเกมโนมิโนจะนำเกมเอามาทำโดยการที่นำสื่อธรรมะเข้ามาอยู่ในเกมนี้ด้วยเพื่อให้เขาได้สนุกด้วยแล้วก็ให้ได้ความรู้ไปด้วยแล้วสิ่งสำคัญในกระบวนการ active learning เนี่ยต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเนี่ยอย่างวันนี้เด็กวัยประถมก็จะไม่ค่อยมีสมาธิเขาก็เริ่มมาพูดกับอาตมาแล้วพอผ่านไปสักเดือนนึงผมเจอมดผมได้ช่วยมดด้วยผมได้ช่วยตุ๊กแกด้วยตุ๊กแกขาหักก็คื
เขาเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่อยากทำความดีการที่เราบอกเขาไปบ่อยมันก็เป็นการชักชวนให้เขาทำความดีด้วยในวิชาการสอนที่เราปรับว่าต้องทันสมัยหรือว่า active learning ใช่ไหมก็คือเราจะต้องมีสื่อที่แน่นอนชัดเจนมีหัวข้อมีอะไรให้นักเรียนได้สนใจสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดอยากเรียนรู้กับรายวิชานี้นี่ก็เรียกว่าการเรียนแบบ active learning คือต้องเน้นผู้เรียนให้ผู้เรียนเข้าใจและก็สามารถจะไปถ่ายทอดผู้อื่นได้และก็นำไปปฏิบัติจริงได้คำว่าบุญกิริยาวัตถุหมายถึงสิ่งที่ตั้งบำเพ็ญบุญเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุก็คือทานามัยศีลามัยภาวนามัยทั้งสามนี้ทานามัยคืออะไรเราต้องอธิบายให้ชัดศีลามัยคืออะไรและที่สำคัญภาวนามัยภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาเพราะการสอนในรายวิชานี้เราจะมีการนำเด็กก่อนที่จะจบภาคเรียนเราจะนำเด็กมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรม2คืน3วันก็มีการสมาทานศีล8ปฏิบัติธรรมอบรมแล้วงดเว้นอาหารมื้อเย็นยกเว้นเป็นน้ำปานะเครื่องดื่มเท่านั้นเราใช้อันนี้เข้ามาประกอบทำให้เด็กมีสมาธิดีมีความตั้งใจและก็ที่สำคัญเลยเด็กได้ความพร้อมเพรียงสามัคคีก็การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักธรรมที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุก็คือสิ่งที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญเนื่องจากว่าเราเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ถือเป็นหลักปฏิบัติสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนิชานามสกุลรัตนาเขียงชื่อเล่นชื่อเอเชียค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะหนูรู้จักบุญกิริยาวัตถุ3มั้ยคะรู้จักค่ะบุญกิริยาวัตถุ3ประกอบไปด้วย1ทาน2ศีล3ภาวนาทานในทุกๆวันพระครูจะพาหนูไปทำบุญตักบาตรที่วัดหนูชอบทำบุญและการช่วยเหลือเพื่อนๆศีลด้วยในทุกๆเช้าคุณครูจะให้สวดมนต์ไหว้พระและอาราธนาศีล5ภาวนาในทุกๆเช้าหนูจะต้องนั่งสมาธิก่อนเรียนและก่อนกลับบ้านคุณครูก็จะให้หนูนั่งสมาธิซึ่งทำให้ตัวหนูมีสมาธิมากขึ้นสามารถเรียนได้ดีขึ้นเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนและสุดท้ายนี้จากการที่หนูได้ทำบุญกิริยาวัตถุ3ส่งผลให้ตัวหนูชอบช่วยเหลือคนอื่นและเป็นที่รักของเพื่อนๆคุณครูและคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติพัฒน์นุ่มจันทร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับหนูรู้จักบุญกิริยาวัตถุ3มั้ยครับรู้จักครับบุญกิริยาวัตถุ3เนี่ยมีอะไรบ้างครับลูกทานศีลภาวนาครับแล้วหนูได้นำบุญกิริยาวัตถุ3เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างครับการให้ทานหนูได้แบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนๆแนะนำน้องๆที่ปฏิบัติตนไม่ดีศีลหนูได้ปฏิบัติตนตามศีล5ได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดและไม่ดื่มสุราอีกทั้งโรงเรียนยังมีโครงการโรงเรียนสีขาวซึ่งหนูได้เป็นคณะทำงานในห้องเรียนสีขาวอีกด้วยข้อ3ภาวนาหนูมีสติจิตใจที่สงบมีเหตุผลมีสมาธิในการเรียนและมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งทั้ง3ข้อทำให้หนูมีความสุขกับการใช้ชีวิตและการเรียนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเทียตาก้อนบัวชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4
รู้จักค่ะบุญกิริยาวัตถุ3ประกอบด้วยทานศีลและภาวนาตัวอย่างเช่นการให้ทานหนูเคยให้การช่วยเหลือกับเพื่อนๆและคุณครูในส่วนของศีลซึ่งทางโรงเรียนของหนูปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนยึดมั่นในศีล5ในโรงเรียนของหนูพวกหนูจะมีการอาราธนาศีลและนำศีลต่างๆไปปฏิบัติใช้ในส่วนของข้อสุดท้ายการภาวนาทุกเช้าจะมีการนั่งสมาธิเป็นการปลูกฝังให้เรารู้จักตนเองมีสติไม่เป็นผู้ใจร้อนซึ่งทำให้ตัวหนูเองนั้นสมาธิกับการเรียนและมีจิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียนหลักโครงสร้างที่ดีในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายนโยบายนิเทศติดตามการเรียนการสอนครูผู้สอนมีหน้าที่วางแผนการสอนโดยมีแผนการสอนมีการเตรียมการสอนตามวัตถุประสงค์การนำเข้าสู่บทเรียนกำหนดวิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและตัวผู้เรียนโดยใช้กระบวนการออกแบบ Active Learning บูรณาการกับวิชาพระพุทธศาสนาอาจใช้เทคโนโลยีเกมบอร์ดเหตุการณ์สมมุติเป็นต้นมีการวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและสรุปผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนดีขึ้นเกิดหลักความดีนักเรียนชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเกิดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย Hope Diagram Test Helpfulness การปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาด้วยทานามัยช่วยเหลือเกื้อกูลรู้จักหลักเมตตาสอนให้รู้เกี่ยวกับเรื่องทาน O Orderliness การปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาด้วยศีลธรรมใหม่ฝึกการเรียนฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักมีระเบียบวินัย P Teachfulการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาด้วยภาวนาใหม่สอนให้รู้จักสงบสู่ E Aquarium ความสมบูรณ์คือผลที่จะเกิดจากบุญกิริยาวัตถุ3มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีวินัยแบ่งปันมีระเบียบวินัยรู้จักใช้เหตุและผลในการคิดวิเคราะห์